้าหมายของชีวิตคืออะไรบางคนมีเป้าหมายที่ใหญ่แต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายบางคนคือการทำตามฝันเป้าหมายบางคนคืออยากเอาชนะตัวเองหรือแค่มีสุขภาพดีเพื่อลูกแค่ได้อ่านการ์ตูนรวดเดียวจบได้นอนทิ้งเวลากับโซฟาได้ลองเล่นกีตาร์สักทีได้ไปถึงความสำเร็จที่ฝันไว้หรือเพียงแค่ได้เป็นทาสแมวในความเป็นจริงเป้าหมายชีวิตอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่ทำให้ทุกช่วงเวลามีความหมายค้นหาสิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต